สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อาทิตย์พาราปราจีนบุรีนะฮะเมื่อคืนนี้พี่โอ๊คพรศักดิ์ชินวงศ์วัฒนานะฮะผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่งสปอร์ตเรโวลูชั่นนะฮะได้ท้าทายไอซ์บักเก็ตแชลเลนจ์ผมมานะฮะวันนี้ผมก็จะทำไอซ์บักเก็ตตามคำท้าที่นี่เลยนะฮะขอเวลาเตรียมตัวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเจอกันน้ำแข็งวาลีเทพนะฮะของดีเมืองปราจีนบุรีครับตอนนี้เราก็เตรียมน้ำแข็งแล้วก็บักเก็ตเรียบร้อยแล้วไม่เล็กไปนะฮะนี่คือบักเก็ตของจริงนะฮะเราไม่เน้นปริมาณนะฮะเราเน้นความคลาสสิกเป็นหลักเย็นมากเลยฮะสำหรับการรับคำท้าไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ครั้งนี้นะฮะผมตั้งใจจะร่วมบริจาคเงินให้กับสถาบันประสาทวิทยานะฮะซึ่งเป็นสถาบันในประเทศไทยที่ดูแลเรื่องผู้ป่วยในโรคประสาทหายากอย่างโรค ALS เนี่ยครับเดี๋ยวไปราดน้ำกันโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีนะฮะที่อทิธาราบรรยากาศสวยงามมากก่อนที่จะทำการไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์นะฮะตามกติกาต้องท้าอีก3คนนะฮะคนแรกที่อยากท้าเลยเนี่ยน้องแบงค์ฮะน้องแบงค์อาจารย์แบงค์งามอรุณโชตนะฮะคนแรกนะฮะคนที่2คนนี้เขาอยากเล่นมากเลยผมต้องจัดให้เขาหน่อยพี่เอฮะพี่เออัศดาวุษาคลิกนะฮะคนที่3แน่นอนเป็นใครไม่ได้นอกจากเจ้าของที่นี่ฮะพี่อาร์ตนะฮะหม่อมหลวงอภิชิตวุฒิชัยนะฮะโอเคท้าครบ3คนแล้วเราเริ่มเลยแล้วกันเย็นให้นับไม่ทั่วตัวไหนไหนน้องท้าแทนที่เราจะแทนที่เราจะลาดตัวเองลาดน้องอยู่ดีพี่อาต้องเดี๋ยวพี่ต้องหลายถังนะเย็นจริงๆเราตั้งใจว่าตรงนี้มันแดดร้อนนะฮะเราจะขี้โกงนิดหน่อยเพราะตรงนี้แดดร้อนมากแต่ว่ามันแดดก็เอาไม่อยู่จริงๆฮะเนี่ยพอละพอละต่อไปเนี่ยตาพี่